สวัสดีครับผมก็มาพบกับ Abyss Patch 4.2 นะครับผมวันนี้ก็ทำการอัปเดตตัวละครใน Abyss ครับผมเข้ามาเพิ่มนะฮะมาดูที่ห้องหนึ่งครับผมก็จะมีหลักๆก็มีทางด้านมาร์บิดดิ้งกับ Abyssector นะฮะส่วนครึ่งหลังเนี่ยครึ่งล่างก็จะเป็นทางด้านสามเหลี่ยมนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าไงนะนะครับผมมาดูคนที่2ก็ผมครึ่งบนเนี่ยจะเป็นเหล่าทหารจักรกลนะครับผมส่วนครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นทางด้านกุ๊กไก่เมืองไม้นะฮะคนที่3ก็จะมีอบิเลกเตอร์ครับผมหลักๆนะแล้วก็จะเป็นทางด้านซามูไรคุงนะครับผมไอ้พวกนี้น่ารำคาญนะต้องฆ่ามันพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ตัวล่างครับผมก็จะเป็นทางด้านบอสที่เป็นทางด้านนักเต้นรำแถวๆโรงละครนะครับผมซึ่งก็เป็นทีมที่ต้องถมดาเมจอัดนะฮะเอาตรงๆเนี่ยผมเทดาเมจลงทีมล่างเยอะพอสมควรนะเนี่ยทีมทำลายล่างจริงนะผมทีมนี้เนี่ยโอเคแล้วก็มาลุยกันนะผมนะผมจัดตัวทิ้งไว้แล้วแหละเพราะว่าตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะฮะก็ลุยเลย ตุ้มครับผมที่แรกเราก็ทำการละลายโล่ของอบีสเมสนะฮะทีนี้เสร็จปั๊บก็มาไล่ต่อครับผมตัวนี้เป็นหมาบิดดิ้งปล่อยออกมาพร้อมบิดเบดนะฮะก็จะโดนสกิลน้ำดอกกัดไปพร้อมกันฮะที่เราเปิดสีเรียนล้างกูดาก่อนครับผมเดี๋ยวมันจะไม่โหลดใหม่นะเอ้าหายมองไม่เห็นตุ้มผมมาฟันตายไปแล้วแล้วก็เป็นอบีสเลกเตอร์ครับผมตัวนี้มาทำการล้อมก็เอาเนี่ยเอาชนะมาลูดลมฮะระหว่างที่อบีสมันกำลังกายล่างครับเดี๋ยวเราหลบนิดหนึ่งนะฮะโอ้ไม่แรงนะไม่น่าหลบเลยเหนียวคืนได้ครับนี่แล้วก็อันติดครับผมนะครับล่าทำการลูดโล่ไฟมันออกนะฮะผมถึงห้องนี้ครับผมก็ม้วนตัวกันเลยก็พยายามจะให้มันจบเร็วนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันชอบเข้าห้องอันนี้นะฮะเนี่ยชอบเข้าไปในแทนชาร์จมันนะฮะนะฮะมันทำให้เราเสียจังหวะอยู่พอสมควรนะนะฮะเดี๋ยวมันลงมาข้างล่างแล้วก็ลูดด้วยเอาให้เส้นครับผมนะฮะแทบไม่ติดนะเอาตรงโอเคผมก็จบไปในครึ่งล่างนะฮะของห้องที่หนึ่งนะก็กินเวลาไม่เยอะนะด้วยความว่าทีมเรามันดูค่อนข้างแบบแก้ทางพอสมควรนะฮะแล้วก็ทำการกระโดดลมครับผมปาดเพื่อแปะสายไฟฟ้าทิ้งบอมน้ำไว้ให้ผสมธาตุเล่นไม่ใช่อะไรไอ้พวกเราลดนี่น่ารำคาญนะไม่ใช่อะไรมันชอบออกจากโพซิชันสกิลเรานะฮะการกลางเขตแดนลมขึ้นมาฮะครับผมดีเพชรเรานะฮะหุ่นยนต์เนี่ยเราพยายามมาหามุมอับนะครับผมมันจะได้ไหลไม่ไกลนะฮะเห็นไหมมันจะไหลไปไม่ไกลมากครับแล้วก็ค่อยยูดูเข้ามาครับผมแล้วก็ปาดมันด้วยไรเด่นเดี๋ยวส่วนกองแก้งตัวท้ายนะครับผมก็จบไปสำหรับครึ่งบนนะครั้งที่2มาตัวล่างครับผมก็จะเป็นกุ๊กไก่นะฮะไก่ทำเองกับเราขอกลางไม้ก่อนเลยครับผมใส่โล่ไว้ผมกันจุกนะฮะไม้ตีไม่เข้าแล้วไงครับผมเราก็จะใช้ตีเหมือนเดิมกลางโล่ใหม่ครับผมเอาของที่โกกโขกเข้าไปห้ามกินแล้วก็เอาให้ห้อยเส้นมากัดใหม่ฮะแรงนะผมตอนไม่เข้าสารมันตกลงมาเนี่ยแรงมากนะของออยเส้นชอบมากจริงๆนะจังหวะนั้นยิ่งออยเส้นเล่นกับนาฮิดานะครับผมมันก็จะฟีลคล้ายๆกับที่นาริเล่นกับนาฮิดานะมันเก่งจริงๆนะแรงมากฮะอ่ะมาอันนี้ครับผมอันนี้ตึงว่าเราต้องฆ่ารุ่นพี่สองคนที่เพิ่งตายพร้อมกันนะผมซึ่งก็เป็นแรงยากเก็บมันดีในเดือนไว้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดฮะ
ซาบากิโนอิคาซุชิโอ้ผมเพิ่งเห็นในพวกนี้มันอยู่ข้างหลังอ่ะคนนั้นมันทันตายไปก่อนแล้วนะฮะอ่ะตั้งมันมันตายพิษลมไปก่อนแล้วอ่ะเอาตั้งมันฮะนี่โคเปียผมใส่โดนัทเขียวนี่มันโหดขึ้นจริงๆนะหลุดมาก็ช่างมันฮะถือว่ามันออกเร็วอยู่โดนัทเขียวโอ้แต่มันอยู่แล้วฝั่งไว้รีบปาดทิ้งเดี๋ยวสักตัวฮะเกมเขาคิดอะไรไม่ออกละเขาก็เลยเอาพวกมันยืนห่างๆกันเซฟเรือสักหน่อยฮะแล้วมากลางเอาสักตัวหนึ่งก่อนนะฮะคือพี่แกเนี่ยก็ไม่กะว่าขยับเข้ามานะดูดิดูใจหมดเลยนะครับผมข้อนี้จะเป็นข้อเสียเวลานิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่เราสู้มอนไม่ได้นะฮะเราล้างไอ้ตัวโล่ช้าครับผมนะฮะก็มีปัญหานะด้วยความว่ามอน2ตัวแรกมันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะครับผมนะมันกะมาหากินที่มอนตัวหลังนะตุ่มโอเคผมก็ตายไปนะกินเวลานิดนึงนะครับผมมาทีนี้ก็ครึ่งล่างครับผมนะครึ่งล่างไม่น่านานนะฮะป่าเข้าไปฮะป่าไม่โดนด้วยโดนห้องแรกกินเวลาพอสมควรเลยนะเอาตรงแต่ไงก็ทันฮะไม่ได้ต้องรีบร้อนอะไรมากเราไปเรื่อยด้วยความว่าบอสตัวนี้มันไม่ค่อยดื้อนะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ตีแล้วก็โดนดาเมจแน่นอนตรงกลางนะฮะก็เลยยังไงก็ผ่านนะครับผมก็นี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางการเล่นสำหรับคนที่คิดทีไม่ออกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเล่นครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมเราเจอกันที่ต่อไปสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับผม